สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหาดไทยราชย่านมีนบุรีนะฮะวันนี้หิวมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับกับสนธยาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นหม้อไฟจะอร่อยแค่ไหนจะหอมแค่ไหนมันจะนุ่มอย่างไรตามผมไปดูครับไปกันเลยดีกว่า let's go ไปครับก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือวันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากผมเชื่อว่าไม่มีใครในกรุงเทพที่อยากจะออกไปข้างนอกตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาเที่ยงตรงแดดปิ้งเปรี้ยงเลยอากาศประมาณ38องศานะครับแต่ว่าคือเราไม่ไปไม่ได้จริงๆเพราะร้านเนี่ยเขาปิดเร็วประมาณบ่ายสองบ่ายสามเขาของเขาก็หมดเขาก็ปิดแล้วนะฮะมันอยู่แถวนี้แหละผมก็ไม่รู้ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนะครับกับสุนทยาก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮะคือเวลาคนเราจะกินก๋วยเตี๋ยวไทยเนี่ยก็จะดูกันอยู่แค่ประมาณ 2-3 องค์ประกอบนะครับก็คือน้ำซุปต้องดีต้องหอมนะตัวเนื้อหรือตัวหมูเองเนี่ยต้องใช้ของมีคุณภาพต้องนุ่มไม่เหนียวนะครับส่วนเส้นส่วนมากจะเป็นเส้นมาจากโรงงานอยู่แล้วพวกนี้เพราะฉะนั้นแต่ละร้านก็จะเหมือนกันแต่ว่าการที่มากินก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟในอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าเกิดเป็นร้านที่ไม่มีแอร์ก็นับว่าเป็นชาเลนจ์อย่างนึงเหมือนกันนะครับยิ่งกินยิ่งร้อนแน่นอนท่านผู้ชมขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ที่ย่านมีนบุรีอยู่ย่านหาดไทยราชหน่อยครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครเคยกินร้านนี้แล้วหรือใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ยังไม่เคยกินคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายแล้วเส้นข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นตัดเขาเรียกว่าถนนพญาสุเรนทั้งเนี่ยท่านผู้ชมผมเห็นป้ายไหมฮะเนี่ยสุดจะอยู่ขวามือนี่แหละเนี่ยตรงนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปเลยฮะเนี่ยแหละท่านผู้ชมอุ๊ยรถเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปมีคนกินเหมือนกันฮะเนี่ยมีคนกินเหมือนกันเนี่ยคนเต็มร้านเลยมาครับสนธยาฮะสนธยาแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างเนี่ยที่แน่ๆนะฮะนี่ไม่ใช่ร้านสำหรับคนอ่อนแอใครใจสอกกลัวแดดกลัวความร้อนไม่ต้องมาฮะบอกเลยเพราะแค่เดินเข้าไปยังไม่ทันนั่งก็โคตรร้อนแล้วร้านเป็นแบบมีพัดลมนะครับไม่มีแอร์และที่สำคัญคือเขาบอกว่าที่เนี่ยเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นโคตรจะเด็ดสาขาดอนเมืองดังจนร้านแตกนี่คือสิ่งที่เราได้ยินมาบนโลกออนไลน์นะฮะแต่อย่าไปเชื่อต้องมาลองเองครับเมื่อผมเดินเข้ามาถึงนะฮะก็พบกับวิธีการสั่งอาหารโดยใช้ QR สมกับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยใหม่นะฮะใช้ได้สะดวกรวดเร็วที่จริงพอผมไม่ได้พูดคุยกับพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นของร้านสนธยาเนี่ยคือความใหญ่และความครบถ้วนใหญ่และครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น3ชั้นตุ๋นน่องลายตุ๋นเอ็นแก้วตุ๋นเนื้อสดหมูสดสบายนางลูกชิ้นลิ้นวัวขอบกระดงไส้และตับมีหมดเลยฮะแต่คุณจะมาทันหรือเปล่าหรือมันจะหมดก่อนนั่นอีกเรื่องหนึ่งหมูเนื้อแยกหม้อน้ำซุปก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของเครื่องเทศท่านผู้ชมลองดูขนาดของลูกชิ้นของเนื้อแน่นมากพนักงานที่ทำเนื้อเขาก็จะยืนทำอยู่แค่เนื้อนะฮะคนที่ทำหมูก็จะยืนทำอยู่แค่หมูถือว่าเป็นความเข้าใจคิดถึงผู้บริโภคของร้านนะครับใช้ได้เลยและต่อไปนี่คือการทำหม้อไฟเพิ่มพลังฮะที่ขายได้วันละมากกว่า100หม้อแต่มันจะเด็ดหรือมันจะดีแต่ชื่อเราต้องชิมด้วยตัวเองฮะไปกี่โมงครับเปิด9โมงถึง4โมงเย็นครับ9โมงถึง4โมงเย็นเปิดทุกวันไหมฮะหยุดวันอังคารครับหยุดทุกวันอังคารใช่ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดครับ
ขาเปิดครับเพิ่งเปิดครับอ๋อเพิ่งเปิดเลยใช่ครับสาขาแรกมีสาขา2ครับอ๋อสาขาแรกคือดอนเมืองครับอ๋อสาขาแรกอยู่ดอนเมืองนี่คือสาขา2เพิ่งเปิดเลยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสนธยาเดี๋ยวไปชิมกันนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะขอบคุณครับครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับคือเนี่ยอันนี้เป็นเกาเหลานะฮะเป็นเกาเหลาเนื้ออันนี้เป็นเส้นหมี่เอ็นเนื้อนะครับอันนี้เป็นเส้นหมี่หมูคือเวลาสั่งหมูเนี่ยเขาไม่ได้มาหมูอย่างเดียวนะท่านผู้ชมดูเขามีหมูสดใช่ไหมมีซี่โครงหมูมีลูกชิ้นหมูมีไส้หมูคือมาครบเลยผักบุ้งถ้าเกิดคุณไม่เอาผักคุณก็ติ๊กไม่เอานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงอันนี้ท่านผู้ชมอย่างเนื้อเนี่ยคุณดูนะอันนี้ผมสั่งเป็นเกาเหลามาเนี่ยคุณดูไส้ดิเห็นความเปื่อยปะเนี่ยเห็นความเปื่อยปะแล้วคุณดูเนื้อชิ้นใหญ่เลยดูดิเนี่ยใหญ่เกือบเท่าหน้าเลยคนเทียบกับหน้าผมเนี่ยเนี่ยใหญ่นะใหญ่อยู่นะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าโกเบบางคนเรียกว่าโกเบคือเป็นเนื้อส่วนท้องมันจะติดมันนิดนึงกินเข้าไปแล้วมันจะละลายนะครับแล้วดูอันนี้นี่คือไฮไลท์ของคนหลายๆคนนะที่เข้ามาที่นี่เอ็นเห็นไหมเอ็นแบบดึงๆเนี่ยดึงๆเนี่ยดึงๆเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิดึงมีความแบบดึงน่ากินมากรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าครับป้าถ้าเกิดตอนนี้เป็นช่วงอากาศหนาวนะก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้มีเนื้อแผ่นใหญ่มาห่มอยู่รอบตัวน้ำซุปเขาเห็นใสๆอย่างนี้นะเข้มข้นอยู่ครับเขาล้างเขาเปิดตั้งแต่เช้าหม้อเนื้อกับหม้อหมูเขาแยกกันเขาก็ตุ๋นมาเรื่อยน้ำซุปก็เลยจะมีความเข้มข้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นเขาบ้างเนี่ยนะฮะลองชิมลูกชิ้นเขาดูว่าคุณภาพเป็นไงมีความเนื้อแน่นรสชาติเนื้อชัดเจนเป็นลูกชิ้นคุณภาพดีนะครับเนื้อตุ๋นครับมาตุ๋นด้วยครับมันไม่ใช่เนื้อที่กินแล้วละลายไปเลยคุณดูได้ความรู้สึกเคี้ยวๆนิดนึงหนึบรสชาติเนื้อดีหอมนี่ฮะจับไปเลยฮะนี่กินพวกไส้แบบนี้เนี่ยไส้ดีมากคือเอาเข้าไปในปากนะยังไม่ได้ขยับลิ้นยังไม่ขยับปากเลยอ่ะพอไส้เข้าไปในปากมันละลายปึ๊บหายไปเลยงงมากตุ๋นมันดีมากๆครับคือผมบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้เนี่ยเป็นอะไรที่ทานง่ายนะรสไม่ได้จัดมากเกินไปมีความกลมกล่อมไม่เค็มไม่หวานใครชอบเผ็ดก็ปรุงได้นะครับเขาก็จะมีน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของร้านนะครับเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้นี่ผมลองให้ดูคุณบีบมาอย่างนี้เนี่ยฮะเหยื่อมาอย่างนี้นะฮะมันก็น่าจะออกแบบเค็มๆนิดนึงนะครับเนี่ยสีจะประมาณนี้ผมชิมให้ดูเต้าหู้ยี้เดี๋ยวบีบเยอะเกินไปนะต้องกินกับไส้นะเหมือนเข้ากันดูกินซุปหมูให้บ้างหมูสดหมูสไลด์โอ้โหร้อนเลยมั้ยเนี่ยรู้สึกว่าหมูก็เหมือนเนื้อเองนะนิ่มมากอ่ะไม่รู้ใช้หมูอะไรเดี๋ยวดีครับ
นี่ครับนี่คือจานลวกจิ้มรวมนะฮะมันก็จะมีผ้าคิริ้วเนี่ยแผ่นใหญ่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นพวกสบายสบายหรือเขาเรียกว่าขอบกระด้งครับเรียกขอบกระด้งแล้วก็ลิ้นวัวเนี่ยฮะเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจิ้มนี่ให้ดูคือเรามาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมันก็ต้องกินให้ถึงถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องในต่างๆเขามีอะไรก็ต้องจัดหมดแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วคุณจิ้มแบบแน่นๆอย่างนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมดูดิน่ากินมากๆมันมีแบบมีความเงาดูแบบดูมีความสดใหม่ดูว่ามันเด้งอ่ะชิมนะลุยฮะหืมกรุบกรับกรุบกรับดีมากดีตรงไหนรู้ไหมเขาเอาไปลวกในน้ำในน้ำของเนื้อตุ๋นก่อนถ้าเจอน้ำแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีความหอมของมันแล้วมันก็มีความกรอบมีความสดเพลินมากบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยเพลินมากกำลังดิ้นรู้ต่อด้วยเส้นหมี่เอาไปกลัวฮะคุณจะไปหาความรู้สึกดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนในกรุงเทพมีไม่กี่ร้านนะที่ทำได้แบบนี้บางร้านก็อาจจะแบบเปิดมา80ปี90ปี3ตัวคนถึงร้านนี้จะเพิ่งเปิดแต่นี่เป็นสาขาสองแล้วผมการันตีว่าไม่ผิดหวังต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งบางครั้งนะฮะในการกินพวกเกาเหลาเนื้อเกาเหลาหมูเนี่ยเราต้องทำจิ้มเองนะท่านพวกความสะใจคุณโป๊ะพริกมาอย่างนี้นะฮะนี่เลยเปรี้ยวในหนึ่งเพิ่มส้มนะครับปรับลงไปเนี่ยปรับลงไปอย่างนี้นะฮะใส่น้ำปลานิดนึงครับนี่บางคนชอบใส่น้ำตาลแต่ผมไม่ใส่นะฮะผมชอบเปรี้ยวๆนะใส่ไปอีกช้อนนะฮะอ่ะเนี่ยแบบนี้ครับสีแบบจัดๆเลยนี่ท่านผู้ชมแล้วน้ำจิ้มเนี่ยคุณเอามากินกับเอ็นแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมเอ็นตุ๋นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วคุณราดน้ำจิ้มลงไปนี่ครับปั๊บเนี่ยแน่นๆเลยนี่ฮะลุยฮะอร่อยมากถ้าเปลี่ยนเป็นหนังนะอันนี้ยังเป็นหนังมีช่อง impossible คือมีตอนสนุกมีตอนลุ้นมีตอนมันมีแบบหลายช่วงอารมณ์เขาไม่ว่าจะเป็นไส้เนื้อตุ๋นเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นมีความสุนทรีรสที่แตกต่างกันไม่ผิดหวังครับถ้วยหนึ่งก็เริ่มต้นประมาณ80บาทถึง100บาทถ้าคุณอยากได้ม้อไฟก็250นะครับมาทานกันได้เยอะมาทานกันได้กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณภาพดีย่านมีนบุรีหรือว่าหาดไทราชที่นี่คือสนธยาก๋วยเตี๋ยวเนื้อสาขาสอนวันนี้ผมลาไปก่อนครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามผมสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ